สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทารุกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว Kamada Saber Wonder World Story of Suiseiken Nagare Wonder Ride Book ซึ่งบุ๊กเล่มนี้ก็ไม่ได้มีการวางขายแบบปกติทั่วไปแต่จะมาพร้อมกับหนังสือ Super Terabi Kung Kamada Saber Fantastic Fuyuko ฉบับนี้นะครับแล้วก็มาลองดูกันที่ตัวหนังสือก่อนเลยก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลของ Kamada Saber ฉบับภาพยนตร์และคาเมเดอร์เซโลวันฉบับภาพยนตร์และเรื่องราวของภาคทีวีแฟชั่นของโทมัสและเหล่าวันเดอร์ไรบุ๊กต่างและเช่นเคยนะครับสำหรับกล่องใส่วันเดอร์ไรบุ๊กก็จะมาในรูปแบบสีโมโนโทนแล้วก็มาลองดูด้านในกันเลยและนี่คือ Wonder World Story of Suiseiken Nagare Wonder Ride Book สำหรับ Wonder World Story นะครับก็จะเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวของเหล่านักดาบที่ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มต่างๆและในตอนล่าสุดนะครับเราก็จะได้รู้ว่าผู้ที่เก็บหนังสือเหล่านี้เอาไว้ก็คือทัสเซลนั่นเองในส่วนของสีก็จะมาในธีมสีน้ำเงินด้านหน้าก็จะเป็นรูปของ Kamada Blade และดาบ Suiseiken Nagare และชื่อหนังสือ Wonder World Story of Suiseiken Nagare สำหรับหนังสือเล่มนี้ก็จะอยู่ในหมวดสรรพสัตว์ในส่วนหน้าของการแปลงร่างก็จะเป็นรูปของ Kamada Blade และสิงโตคู่ใจของเขานะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆก็คือสิงโตสีฟ้าได้ประสานกับน้ำผู้ที่ยังทำจะกลายเป็นอัศวินผู้ยิ่งใหญ่และปกป้องประวัติศาสตร์แล้วก็ไปลองเล่นกับ Second Sword Rider กันดูเลยสำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบวารี World Story Rider นิทาน1เล่มเรื่องเล่า1เล่มเรื่องเล่าได้มอบพลังที่เพิ่มขึ้นให้กับดาบWe'll be right back.
และนี่ก็เป็นลูกเล่นของ Wonder World Story of Suiseiken Nagare Wonder Ride Book ซึ่งก็จะยังขาดการคอมโบในรูปแบบ2เล่มและ3เล่มสำหรับหนังสือประเภท Wonder World Story นะครับก็บอกได้เลยว่าทุกเล่มจะอ่านเสียงออกมาได้เหมือนกันหมดจะมีพิเศษหน่อยก็คือของ Saber ที่มาในรูปแบบของ DX ส่วนของ Rider คนอื่นๆก็จะมาในรูปแบบของ Gachapon และ Candy Toy ซึ่งในเรื่องเองเจ้าหนังสือนี้ก็แทบจะไม่มีบทบาทเลยนะครับดังนั้นใครที่เก็บWonder Ride Book ล่ะก็สามารถมองผ่านไปได้เลยสำหรับส่วนตัวผมนะครับก็คงจะหาเฉพาะของ Saber กับ Espada มาเก็บไว้แต่ของ Saber ก็อาจจะหายากหน่อยเพราะว่าเป็นของแบบ Limited ขายพร้อมตัวหนังก็อาจจะต้องรอให้ Kamader Saber จบไปก่อนสักพักนะครับถึงจะมีคนปล่อยออกมากันยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ